อาณาจักรเรือนไทยแอดคาราบาวไม่ร้องเพลงก็มีขุมทรัพย์หมื่นละอาณาจักรเรือนไทยแอดคาราบาวไม่ต้องร้องเพลงก็มีขุมทรัพย์หมื่นหลอกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องเพื่อชีวิตที่ใครหลายคนดูจักและชื่นชอบมากนั่นคือแอดคาราบาวหรือมีชื่อจริงว่ายืนยงโอภากุลเกิดวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2497ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรชายฝาแฝดคนสุดท้องของนายมนัสโอภากุลแซ่โอและนางจงจินแซ่อึ้งทั้งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวแอดสมรสกับลินจงโอภากุลมีทายาทด้วยกัน3คนคือบุตรสาวคนโตนิชาโอภากุลบุตรสาวคนเล็กณัชชาโอภากุลและบุตรชาย1คนคือร้อยตำรวจโทวรมันโอภากุลและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดอาณาจักรบ้านเรือนไทยของน้าแอดที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามอลังการน่าอยู่มากๆและแน่นอนว่านอกจากที่จะเป็นนักร้องแล้วนั้นเขายังสวมหมวกอีกใบเป็นนักกิจการเครื่องดื่มชูกำลังยักษ์ใหญ่ระดับประเทศโดยศิลปินเพลงหมื่นลอแอดคาราบาวผนึกสหายรุ่นพี่เสถียรเศรษฐศิษย์สร้างอาณาจักรคาราบาวกรุ๊ปขยสารพัดเครื่องดื่มชูกำลังยันปั้นโชห่วยรากหญ้าในวัยหนุ่มแน่นแอดคาราบาวเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติชื่อจัดตั้งสหายเชี่ยวทำงานในเมืองฝ่ายเสถียรหรือสหายคงรับบทหมอฝังเข็มในป่าอีสานใต้เครื่องดื่มคาราบาวแดงออกสู่ท้องตลาดเมื่อ28ตุลาคม2545และปี2557มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดคาราบาวกรุ๊ป CBG และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อวันที่16พฤษภาคม2564บริษัทสเตนทามโฮลดิ้งจำกัดถือหุ้นใหญ่สุด 25.01% นางสาวณัชชัยถนอมบุญเจริญถือ 21% นายยืนยงโอภากุลแอดคาราบาวถือ 7.05% UBS AG สิงคโปร์แบรนช์ถือ 4.52% นางจารุณีชินวงศ์วรกุลถือ 3.43% บริษัทไทย NVDR จำกัดถือ 3.41% นางลินจงโอภากุลถือ 2.61%นายเสถียรเศรษฐศิษย์ถือ 2.60% นางวงดาวถนอมบุญเจริญถือ 1.82% และนางสาวนิชาโอภากุลถือ 1.55% เลยทีเดียวสำหรับนายเสถียรเศรษฐศิษย์และตระกูลเศรษฐศิษย์คือเจ้าของกิจการร้านอาหารชื่อดังเยอรมันตะวันแดงโดยนายเสถียรและตระกูลเศรษฐศิษย์คือเจ้าของบริษัทเสถียรธรรมโฮลดิ้งจำกัดผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ CBGโดยคาราบาวกรุ๊ปมีบริษัทในเครืออย่างน้อย8แห่งแบ่งเป็นในไทย4แห่งฮ่องกง2แห่งอังกฤษ1แห่งและลักเซมเบิร์ก1แห่งอีกด้วย